ส่วนชนกพงศ์สถานที่ทำงานปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตำแหน่งปัจจุบันของผู้นำเสนอผลงานบนเวทีก็คื ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับจบปริญญาตรีเมื่อปี2553จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานปัจจุบันก็คือสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมนะครับในตำแหน่งวิศวกรก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญคุณธนุพงศ์นำเสนอได้เลยนะครับครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับคณะกรรมการอินเว็บแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายในวันนี้นะครับก็ผมนะครับนายธนพงศ์ชัยพิบูลย์ฮะนักศึกษาระดับปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะวันนี้ก็จะมานำเสนอนะในหัวข้อเรื่องการทำนายครับปริมาณฝนรายเดือนนะในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้โครงข่ายยุทธศาสตร์เทียมนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับน้ำครับก็เป็นสิ่งจำเป็นนะฮะที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีความจำเป็นในการต่อการดำรงชีวิตนะฮะต่อสิ่งมีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการเกษตรนะฮะอุปโภคบริโภคและทางด้านอุตสาหกรรมนะครับซึ่งน้ำนี้ฮะก็เกิดมาจากฝนนั่นเองนะฮะซึ่งฝนนี่ฮะที่ตกลงมาเนี่ยก็จะถูกกักเก็บนะฮะอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะฮะหรือแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงแหล่งน้ำใต้ดินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าฝนที่ตกลงมานะฮะมีปริมาณที่มากเกินไปนะครับก็จะส่งผลนะฮะต่อทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากนะฮะซึ่งส่งผลเสียนะครับครับถ้าฝนที่น้อยจนเกินไปนะก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งนะขาดแคลนน้ำนั่นเองซึ่งฝนเหล่านี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดจากวัฏจักรหรือที่เรียกว่าวัฏจักรไฮโดริกไซเคิลนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับเราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับซึ่งถ้าหากเราคาดการตกปริมาณตกของฝนหรือช่วงเวลาการตกของฝนนะเราก็จะสามารถที่จะมีการจัดการบริหารน้ำที่ดีได้ครับซึ่งก็จะนำมาสู่วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะทำนายปริมาณฝนรายเดือนนะครับในจังหวัดขอนแก่นซึ่งในครั้งนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่นะฮะก็คือจังหวัดขอนแก่นนะโดยใช้โครงข่ายยุทธศาสตร์เทียมครับผมโดยขอบเขตนะฮะของข้อจำกัดของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือใช้ทำนายปริมาณฝนรายเดือนนะฮะล่วงหน้า1เดือนนะในจังหวัดโดยเลือกที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะในการศึกษาในครั้งนี้นะครับข้อ2ก็คือใช้ข้อมูลนะฮะภูมิอากาศย้อนหลังก็อย่างน้อยก็30ปีนะที่ได้นำมาจากโนอานะครับแล้วก็ใช้แบบจำลองโครงข่ายยุทธศาสตร์เทียมนะฮะในการวิเคราะห์และทำนายปริมาณฝนนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูนะครับพื้นที่จังหวัดสภาพจังหวัดขอนแก่นนะฮะโดยจังหวัดขอนแก่นนี่ฮะจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะของประเทศไทยนะครับมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อนนะครับมีฝนตกสลับกับแห้งซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งในการทำนายฝนเนี่ยนะเราต้องจำเป็นจะต้องรู้มีความรู้นะครับทางด้านอุตุนิยมวิทยาสักเล็กน้อยครับว่าในการเกิดฝนเนี่ยมันมีปัจจัยหรือตัวแปรที่สำคัญอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นพวกความชื้นสัมผัสต่างๆนะความกดอากาศอุณหภูมิจุดน้ำค้างความเร็วลมนะฮะซึ่งในการ อย่างเช่นถ้ามีความชื้นสัมผัสที่มากนะฮะอุณหภูมิที่ลดลงอะไรประมาณนี้ก็อาจมีโอกาสที่จะเกิดฝนขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งระบบโครงข่ายยุทธศาสตร์เทียมนะฮะก็เป็นโครงข่ายที่เป็นยุทธศาสตร์เป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์ของสมองของมนุษย์นี่เองครับก็จะมีการอินพุตข้อมูลฮะได้รับข้อมูลเข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อให้ได้เอาพุตออกมาซึ่งในแบบจำลองนะก็จะมีการดังแสดงในภาพนะครับก็จะมีการอินพุตเข้ามาในชั้นของอินพุตนะฮะแล้วก็นำส่งไปในแต่ละหน่วยนะฮะในชั้นของชั้นซ่อนเพื่อทำการประมวลผลแล้วก็ส่งออกข้อมูลนั่นเองนะครับโดยโครงข่ายยุทธศาสตร์เทียมนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นแบบ2ประเภทก็คือแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนนะซึ่ง
โครงข่ายสัตว์เทียมแบบมีผู้สอนนี่ก็มันจะมีการปรับค่าเองนะครับเพื่อที่จะให้ค่าที่ได้เอาผลออกมานี่ฮะมีคำตอบที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประเภทที่ไม่มีผู้สอนนี่ฮะก็จะไม่มีการตรวจคำตอบว่ามันจะถูกหรือผิดนะมันก็เป็นการจำแนกหรือวิเคราะห์ข้อมูลของมันแบบไม่มีการปรับค่านะครับซึ่งในการศึกษานี้นะก็ใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอนนั่นเองซึ่งหลักการทำงานของโครงข่ายวิชาเทียมนะครับก็จะสรุปย่อก็คือเป็นก็คือค่าผลรวมนะผลรวมของค่า input ที่ไปคูณกับค่า weight ต่างๆนะที่ได้ random ขึ้นมานะเมื่อมีการคูณของค่า weight และ input นะมีผลรวมที่เข้าใกล้กับข้อมูลเป้าหมายนะมันก็จะได้เอาผลออกมานั่นเองนะครับโดยโครงข่ายวิชาเทียมนะก็จะมีโครงข่ายแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้นนะครับซึ่งโครงข่ายแบบชั้นเดียวนะก็จะเหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบไม่เชิงแบบเชิงเส้นนะธรรมดาไม่ซับซ้อนนะส่วนโครงข่ายแบบหลายชั้นนะก็เหมาะที่สำหรับใช้ในการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับแบบนอนลีเนียหรือว่าไม่เป็นเชิงเส้นนั่นเองนะครับซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้นะครับได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ back propagation นะหรือว่าวิธีการเรียนรู้แบบแค่ย้อนกลับซึ่งวิธีการเรียนรู้แบบนี้นะก็มันจะมีการปรับค่าเออร์เลอร์นะครับหรือว่าค่าผิดพลาดโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้ได้ค่าเอาท์พุตออกมาที่ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองนะครับวิธีการดำเนินการศึกษานะก็ศึกษาสภาพพื้นที่นะจังหวัดขอนแก่นต่างๆนะครับรวมถึงปัจจัยนะฮะต่างๆเกี่ยวกับตัวแปรของภูมิอากาศที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับฝนนั่นเองนะครับข้อ2ก็คือศึกษานะโครงข่ายยุทธศาสตร์เทียมนะจะชนิดการเรียนรู้แบบแค่ย้อนกลับแล้วก็ข้อ3เลือกสถานีตรวจอากาศนะที่มีข้อมูลพร้อมที่จะนำมาใช้ในการศึกษานะแล้วก็รวบรวมภูมิอากาศโดยการศึกษาในครั้งนี้ฮะได้ทำการเลือกสถานีของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะที่สามารถนำมาจากโนอานะครับซึ่งข้อมูลจะอยู่ที่ประมาณ30ปีย้อนหลังนะครับโดยข้อมูลที่ได้มาก็จะต้องนำมาแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือใช้ในการเรียนรู้นะฮะแล้วก็ทดสอบนั่นเองนะครับโดยการข้อ4นะฮะจากหลังจากที่ได้ข้อมูลออกมาเราต้องมีการทำการตรวจสอบข้อมูลนะซึ่งข้อมูลที่เราได้รับมานะครับบางทีก็จะมีความสูญหายหรือว่าไม่มีการวัดในวันนั้นๆนะฮะอาจจะไม่ได้มีการวัดค่านะครับเราจึงต้องหามีการตรวจสอบข้อมูลนะเพื่อพร้อมที่จะใช้ในการศึกษานั่นเองข้อ5นะครับหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อทำการคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลโดยการศึกษาในครั้งนี้นะก็ได้ใช้วิธีการหาค่าความสัมพันธ์นะหรือที่ว่า correlation นั่นเองโดยเราจะเลือกเป็นการคัดเลือกตัวแปรนะครับเพื่อที่จะได้คัดเลือกตัวแปรให้น้อยลงนั่นเองครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาหรือว่ามีการให้ผลของการทำนายนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับก็คือการแปลงค่าข้อมูลนะครับให้เหมาะสมกับการสอนและการเรียนรู้ซึ่งในโครงข่ายประสาทเทียมครับเราจำเป็นจะต้องมีการลดทอนข้อมูลลงเนื่องจากว่าข้อมูลแต่ละตัวแปรเนี่ย มีค่าแตกต่างกันมากครับซึ่งการลดทอนข้อมูลก็คือการบีบอัดค่าของข้อมูลนั่นเองครับให้อยู่ในช่วงของNeural Network นะครับซึ่งจากต่อจากนั้นครับก็จะทำการออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมนะครับซึ่งในการออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมนี้นะครับก็ต้องมีการออกแบบในชั้นของอินพุตนะว่าจะต้องมีตัวแปรอะไรบ้างครับที่มีปัจจัยหรือว่ามีความสัมพันธ์ต่อผลครับอินพุตเข้าไปในส่วนของชั้นฮิดเดนเลเยอร์หรือว่าจำนวนชั้นของชั้นซ่อนนะครับเราจะต้องมีการไทเอาแอนเดอร์เลอร์หรือว่าการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะกำหนดจำกี่จำนวนชั้นซ่อนกี่ชั้นซ่อนครับจำนวนนิวรอนกี่นิวรอนนะฮะในฮิดเดนเลเยอร์แล้วก็กำหนดในชั้นของเอาท์พุตนั่นเองนะครับเมื่อทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะฮะผลที่ได้ออกมาจะต้องมีการปรับก็คือแปลงค่านะครับข้อมูลกลับมาเป็นค่าจริงนะเมื่อได้ค่าจริงแล้วเราก็ทำการเปรียบเทียบนะหาค่าความถูกต้องแล้วก็ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ได้จากการทดสอบแล้วก็เรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมนะครับเพื่อที่จะหาโครงข่ายที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งจากผลการศึกษานะครับพบว่าค่าการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะหรือว่า learning rate นะครับเท่ากับ 0.02 นะครับค่าโมเมนตัมเท่ากับ 0.6 นะครับ
ฟังก์ชันการเรียนรู้นะที่ชั้นต้นก็คือใช้ฟังก์ชันแบบ non linear หรือ logsig นะ logsig mod นะฟังก์ชันกระตุ้นที่ชั้นแสดงผลใช้แบบเชิงเส้นนะแล้วก็รอบอัตราจำนวนรอบการเรียนรู้อยู่ที่ 1,000 รอบครับซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้นะก็ได้โครงข่ายอุปสรรคเทียมที่เหมาะสมที่สุดก็คือ55-51ก็คือตัวแปร5มีจำนวน input 5 input นะครับก็คือตัวแปร5ตัวแปรก็คือปริมาณฝนนะฮะย้อนหลังอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิจุดน้ำค้างความชื้นสัมผัสและอุณหภูมิกระป๋องเปียกนะครับแล้วก็มีจำนวนชั้นซ่อน2ชั้นนะฮะแต่ละชั้นก็จะมีจำนวน15นิวรอนนะฮะแล้วก็มี output ออกมา1 output ก็คือปริมาณฝนนั่นเองซึ่งจากรูปนี้ฮะก็จะมีแสดงถึงตัว input เข้าไปนะฮะไปยังชั้นของชั้นซ่อนนะฮะจำนวน2ชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะมีจำนวน15นิวรอนนะแล้วก็ได้เอาท์พุตออกมาครับก็คือปริมาณผลรายเดือนล่วงหน้านั่นเองนะครับซึ่งกราฟนี้นะก็จะแสดงเกี่ยวกับผลของการเทรนนะเทรนข้อมูลในช่วงของ30ปีย้อนหลังนะก็คือช่วงประมาณปีพ.ศ.2511ก็คือ30ปีย้อนหลังครับก็จากกราฟนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มจากการเรียนรู้นะครับก็มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันครับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมครับซึ่งจากนั้นนะก็ทำการทดสอบหรือว่าทำนายนะครับในปีของก็คือในการทำนายเดี๋ยวเราจะไม่มีก็คือเอาค่าที่ไม่ได้รับการเรียนรู้นะครับมาใช้ในการทดสอบซึ่งจากการที่ให้ผลว่าในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะมีค่าที่ใกล้เคียงกันนั่นเองครับซึ่งสรุปนะฮะแล้วก็ซึ่งตัวแปรที่เหมาะสมนะฮะก็ได้แก่ปริมาณฝนนะฮะย้อนหลังอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิจุดน้ำค้างนะฮะความชื้นสัมผัสและอุณหภูมิกระป๋องเปียกนะครับซึ่งจะสามารถทำนายได้ดีนะฮะในช่วงเดือนมีนาคมนะถึงเดือนกรกฎาคมนะซึ่งจากกราฟที่ได้แสดงนะครับโดยมีค่าความแม่นยำนะอัสแควร์เท่ากับ 0.85 นะแล้วมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยกำลัง2นะสมบูรณ์อยู่ที่เท่ากับ 8.32 มิลลิเมตรครับซึ่งข้อควรที่ต้องเพิ่มเติมก็คือว่าปัจจัยที่ใช้นะยังไม่น่าจะเพียงพอนะควรจะศึกษาหาปัจจัยต่างๆปัจจัยอื่นนะครับก็ที่จะมาเพิ่มนะครับรวมถึงจำนวนรอบที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับเนื่องจากว่าใช้เวลาอันจำกัดนะครับมีเวลาจำกัดในการศึกษานะครับการจำนวนรอบก็อาจจะยังไม่ได้กำหนดให้มากขึ้นนะซึ่งในการศึกษาต่อไปเราควรจะมีการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้มากขึ้นรวมถึงจำนวนรอบในการเรียนรู้ให้มากขึ้นครับรวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนายฝนนั่นเองนะครับก็เนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับดังนั้นก็อย่างเช่นการปรากฏการณ์ต่างๆอันเป็นนิโยลานิญานะครับเราก็ต้องมีการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ๆนะฮะให้โครงข่ายได้เรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้โครงข่ายมีภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับก็เรื่องของโมเดลนะครับบางท่านอาจจะดูแล้วฟังแล้วเข้าใจยากแต่คิดว่าหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาก็น่าจะเข้าใจได้เพราะว่าเราบอกย้ายประสาทเทียมนะครับก็เป็นที่รู้จักกันมานานโครงข่ายย้ายประสาทเทียมก็มีคำถามไหมครับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพื่อที่จะให้ผู้นำเสนอได้ไปเป็นข้อคิดหรือถ้าเกิดงานวิจัยจะไม่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทุกส่วนครับเชิญนะครับขอสักคอมเมนต์ครับที่คอมเมนต์ผมช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของสามีจะโทรได้คือผมสงสัยประเด็นข้อสรุปที่ว่าเดือนมีนาครับถึงกรกฎาคมเนี่ยให้ผลที่ดีครับแล้วทำไมถึงดีเฉพาะช่วงนั้นและช่วงอื่นทำไมถึงดีช่วงนี้นะครับดูจากข้อมูลของรายเดือนนะครับช่วงนี้ประมาณว่าปริมาณฝนมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีค่าที่ซ้ำกันมากๆนะครับซ้ำกันมากกว่าช่วงอย่างเช่นที่ทำนายไม่ได้ช่วงสูงสุดนะก็คือค่าสูงสุดนี่มันจะต่างกันมากครับในแต่ละปีแต่ว่าในช่วงเดือนที่ช่วงที่ว่านะครับก็ช่วงเป็นค่าที่แบบซ้ำ
ซ้ำกันเยอะมากครับการเรียนรู้ก็เลยดีในช่วงนี้ครับคือสรุปว่าอย่างว่าสิงหากันยาตุลาเนี่ยไม่ดีเพราะว่าสิงหากันยาตุลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงฤดูฝนที่แบบเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากนะครับครับเป็นช่วงมรสุมต่างๆเหล่านี้ครับพอเทียบดูข้อมูลดูแล้วครับเหมือนกับผู้สนับสนุนเกียรตินะครับครับท่านแรกเนี่ยพูดถึงปริมาณน้ำที่เกี่ยวข้องกับเอ็นโซเนี่ยจะมีผลชกต้นฤดูนะครับช่วงมีทางมีสามสภาอะไรเงี้ยเป็นเช่นต้นพฤษภากรกฎาคมเนี่ยพฤษภาเออต้นกำลังคิดว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาสรุปผลงานแล้วก็บอกว่าเออมันอะไรนะความถูกต้องในช่วงเดือนที่ผลิตได้ง่ายครับขอบคุณครับผมก็ไม่ทราบมีใครมีข้อเสนอแนะคำถามหรือก็ข้อสังเกตจริงๆแล้วผมก็มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับผู้ถามเมื่อกี้นี่นะเพราะว่ารู้สึกพอช่วงฤดูฝนเนี่ยมันแม้กระทั่งเทรนมันก็ยังไม่ค่อยเข้าพอมาทดสอบก็ยังมีเออร์เยอะนะครับก็ฝากผู้นำเสนอไว้แล้วกันกับในท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณคุณธนุพงศ์นะครับวิชัยพิบูลย์ไว้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ